สภาผู้แทนราษฎรวันนี้จัดพิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายชัยธวัตตุลาธนเป็นผู <brow ful S 2> ้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรนะคะวันนี้เจ้าตัวก็ย้านะคะว่าพร้อมที่จะทําหน้าที่ตรวจสอบถ่วงดุลฝ่ายบริหารแต่ก็ยินดีที่จะทํางานร่วมกันในเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนค่ะเลยาธิที่การสภาผู้แทนราษฎรเชิญพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายชัยธวัตตุลาธนเป็นผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร นี่นะคะเป็นช่วงของบรรยากาศการรับสนองพระบรมราชองค์การจากนั้นนายชัยธวัฒถวายบังคมต่อพระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหลังเสร็จพิธีสอสของพักก้าวไกลรวมถึงข้าราชการสํานักง,งานเลขาธิการสภาก็เข้ามาร่วมแสดงความยินดีค่ะ ในายชัยธวัฒน์เปิดเผยในฐานะผู้นาําฝ่ายค้านคนใหม่นะคะยืนยันว่าพักร่วมฝ่ายค้านจะทําหน้าที่ตรวจสอบถ่วงดุลฝ่ายบริหารยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นตัวตั้งและยังบอกว่าแม้จะเป็นฝ่ายค้านแต่ว่าก็พร้อมที่จะร่วมมือกับรัฐบาลผลักดันวาระต่างๆที่เป็นประโยชน์นะคะอย่างเช่นร่างพรบรสมรสเท่าเทียมหรือว่าร่างพรบรสภาชนเผ่าซึ่งคุณชัยธวัฒน์บอกว่าไม่จําเป็นต้องแบ่งฝ่ายหรือว่าไม่จําเป็นต้องเป็นคู่ตรงข้ามกันเสมอไปอะไรที่เป็นประโยชน์เนี่ยพร้อมที่จะร่วมมือกันทํางานนะคะ หลายเรื่องเนี่ยถ้ามันเป็นผลประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักการที่ถูกต้องเราสามารถร่วมมือกันผลักดันได้นะครับฝ่ายค้านก็สนับสนุนสิ่งที่ฝ่ายรัฐบาลหรือสสรัฐบาลเสนอในสภาได้นะครับไม่ต้องแย้งเสือไปในในทางกลับกันเราก็หวังว่าฝั่งรัฐบาลก็สามารถที่จะร่วมมือนะครับผลักดันสิ่งที่ฝ่ายค้านเสนอได้เหมือนกันโดยที่ไม่ต้องต้องเบ็ด แบ่งฝักเป็นฝ่ายไปทุกเรื่องนะครับอันนี้ก็เป็นในความหมายแบบนี้ซึ่งในสัปดาห์นี้ก็คงได้เห็นการร่วมมือกันไม่ว่าจะเป็นร่างพรบรสมรสเท่าเทียมนะครับที่จะพิจารณากันในวันพรุ่งนี้หรือ,อ,อร่างพรบรสภาชนเผ่าและก็ร่างกฎหมายในลักษณะทำนองเดียวกัน นายชัยธวัฒน์ยังบอกด้วยว่าแกนํำพักฝ่ายค้านจะนัดหารือกันอย่างไม่เป็นทางการและออจะนัดหารือกันอย่างไม่เป็นทางการนะคะและหลังปีใหม่เนี่ยจะประชุมพักร่วมฝ่ายค้านอย่างเป็นทางการวาระสําคัญก็คือร่างกฎหมายงบประมาณรายจ่ายประจําปี2567ที่จะพิจารณากันต้นเดือนมกราคมปีหน้า ส่วนเอกภาพของพรรคร่วมฝ่ายค้านประเด็นนี้นายชัยธวัฒน์มองว่าจำเป็นต้องให้เกียรติแล้วก็ต้องไว้วางใจในการทำงานกันถ้ามีแผนงานและมีเป้าหมายทำงานร่วมกันเป็นรูปธรรมก็จะทำงานร่วมกันได้ค่ะ